Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2022ในซีรีส์กุญแจ4ดอกสู่ชีวิตแห่งความสมบูรณ์กุญแจดอกที่1ดำเนินชีวิตในกำลังของพระคริสต์พระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตที่เคร่งเครียดยุ่งและวุ่นวายเกินไปหากวันนี้เรากำลังมีชีวิตเช่นนั้นก็เป็นไปได้ว่าเรากำลังพยายามดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราเองไม่ใช่กำลังของพระเจ้าและข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราเองอีกต่อไปพระเยซูทรงปรารถนาจะช่วยเราในเส้นทางเดินทุกก้าวในยอห์นบทที่15บอกว่าพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้และเราก็เป็นเหมือนแขนงที่ติดอยู่กับพระองค์เราจึงมีชีวิตในกำลังของพระองค์ได้ทุกวันในยอห์นบทที่15ข้อที่4ถึงข้อที่5จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยชีวิตเปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอนมิใช่การวิ่งแข่งระยะสั้นและชัยชนะเป็นของผู้ที่รู้จักควบคุมฝีเท้าของตนการดำเนินชีวิตจึงเป็นเรื่องของการมีความสมดุลอย่างเหมาะสมเปรียบเหมือนร่างกายที่เมื่อระดับฮอร์โมนไม่สมดุลก็อาจส่งผลต่ออวัยวะและสภาพจิตใจหากชีวิตการเงินของเราขาดความสมดุลนั่นก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและเรื่องอื่นๆในชีวิตเช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเราหลายคนกลับกำลังมุ่งสู่ความเหน็ดเหนื่อยด้วยการพึ่งพากำลังของเราเองในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่29พระเยซูบอกเราว่าแทนที่จะพึ่งพากำลังของเรานั้นบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักนั่นคือพระสัญญาเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูผ่านทางการอ่านพระคำของพระองค์พระคัมภีร์คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระคัมภีร์เป็นดังคู่มือในการดำเนินชีวิตทำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทำสิ่งใดและห้ามทำสิ่งใดการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันจะทำให้เราอยู่ในสถานที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมอยู่กับผู้คนที่ทรงจัดเตรียมและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าในทุกวันอาจมีบางวันที่เรายุ่งมากจนคิดว่าไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์เลยแต่ความจริงแล้วในวันที่ยุ่งและวุ่นวายที่สุดคือเวลาที่เราต้องการพระเจ้ามากที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช้าลงและใช้เวลาในการฟังเสียงพระเจ้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและเราจะช้าลงเช่นนั้นได้ผ่านการสร้างนิสัยในการอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวันเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนด้วยการอ่านใคร่ครวญและท่องจำพระวจนะพระองค์ก็ทรงจัดเตรียมและทำให้วันของเรานั้นราบรื่นอุปนิสัยในแต่ละวันของเราจะเป็นสิ่งกำหนดอนาคตของเราความลับสู่อนาคตแห่งความสำเร็จนั้นซ่อนอยู่ในกิจวัตรเรียบง่ายในแต่ละวันของเราจงอย่ารอให้เรารู้สึกว่าอยากอ่านพระคัมภีร์ก่อนแล้วค่อยเปิดอ่านแต่จงจัดเวลาและให้ความสำคัญในการอ่านพระคัมภีร์และใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันไม่ว่าเราจะรู้สึกอยากทำหรือไม่สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราใช้เวลากับพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำสม่ำเสมอหรือเฉพาะเวลาที่อยากเราจะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่เพื่อรับกำลังจากพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ในแต่ละวันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่ทรงเป็นแหล่งกำลังของเราเสมอเราขอบคุณที่แม้เราเหน็ดเหนื่อยและวุ่นวายแต่เมื่อเข้ามาพบพระองค์เราได้พบการหยุดพักและรับกำลังอันสดใหม่อยู่เสมอขอทรงช่วยเราให้เริ่มต้นวันด้วยการใช้เวลากับพระองค์ให้เราได้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่อย่างถูกต้องให้เราได้เริ่มต้นชีวิตแห่งความสมดุล
ด้วยการมีพระคำของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นขอทรงช่วยเราให้รักษาความสม่ำเสมอในวินัยฝ่ายวิญญาณนี้ได้อย่างต่อเนื่องเราขอมอบทุกวันของเราแด่พระองค์พระเจ้าของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ